หาคนสบตาเพื่อจะมีคนทำมาการบ้านข้อนี้เป็นการทบทวนความเข้าใจตั้งแต่เรื่องของแรงสู่ศูนย์กลางนะคะแล้วก็ความรู้เดิมในเรื่องของการหาปริมาณทางเวกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการแตกเวกเตอร์หรือว่าการรวมเวกเตอร์นะคะครูจะไปทบทวนด้วยการบ้านที่มอบหมายไว้ให้นะคะในการแกว่งชุดการเคลื่อนที่ในแนววงกลมก็เหมือนจุกยางของเราอะนะคะด้วยตาเร็วคงตัวในแนวระดับบอกให้รู้ว่าเป็นวงกลมแนวระดับปรากฏว่าขณะที่แกว่งนั้นเชือกทำมุม30องศากับแนวระดับตลอดเวลาเชือกทำมุม30องศากับแนวระดับตลอดเวลาถ้าขนาดน้ำหนักของขอเกี่ยวโลหะจำได้ไหมคะตอนที่เราทดลองเนี่ยครูใช้ขอเกี่ยวเนี่ยลวดเกี่ยวซึ่งไม่ค่อยได้หนักมากแล้วก็คล้องด้วยน็อตทีละ2ตัว2ตัวอยู่ด้านล่างนะคะแรงดึงจากตะขอเกี่ยวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อแรงตึงเชือกนะคะน็อต2ตัวครูให้เป็น 2F ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เขากำหนดไว้ว่าขอเกี่ยวกับน็อตเนี่ยมีน้ำหนัก 1.2 นิวตันมีน้ำหนัก 1.2 นิวตันเขาให้หาแรงสู่ศูนย์กลางแล้วก็ให้หาความเร่งของจุกยางใช้ความรู้ต่างๆที่เรียนมาทั้งแนวตรงแล้วก็ในเรื่องของแนวดิ่งนะคะแล้วก็การแตกเวกเตอร์มาพิจารณาข้อนี้มีใครทำมาบ้างมีใครจำได้บ้างว่ามีการบ้านแล้วเคยคิดจะทำไหมชื่นใจโอเคการบ้านชีวะมันมาก่อนเคมีมาก่อนวิทย์ทั่วไปมาก่อนคณิตศาสตร์มาก่อนหมดเวลาพอดีเลยเนาะเสาร์อาทิตย์น่าเห็นใจมากแต่ระวังฟิสิกส์จะตกก่อนเสร็จยังโจทย์เสร็จยังคะทีนี้เรามาพิจารณารูปกันนะคะเมื่อมองภาพจากตัวอย่างโจทย์ที่เขาให้มานะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขากำหนดให้คือแรงดึงเชือกใช่ไหมแต่แรงนี้คือแรงสู่ศูนย์กลางใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่หรอแรงสู่ศูนย์กลางคือแรงที่มีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่นักเรียนจะเห็นว่าเชือกมันไม่ได้อยู่ในแนวระดับแต่เชือกทำมุมกับแนวระดับ30องศานั่นหมายความว่าแรงตึงเชือกไม่ใช่แรงสู่ศูนย์กลางนะคะในกรณีของเราจะเห็นว่าเขาให้มาว่าเชือกนั้นทำมุมเท่าไหร่30องศากับแนวระดับแต่เวลาแกว่งเป็นวงกลมเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวเชือกจะไม่ใช่แนวระดับมันจะเป็นแนวอย่างนี้เห็นไหมคะแนววงกลมจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแรงสู่ศูนย์กลางก็คือแรงที่มีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางข้างบน30มุมแย้งตรงนี้ก็ต้อง30องศานะคะให้ว่าแรงตึงเชือกตรงนี้มีขนาดเท่ากับตะขอที่คล้องกับน็อตใช่ไหมคะตะขอที่คล้องกับน็อตอยู่ตรงนี้มีแรงตรงนี้เท่ากับF ลงตรงนี้นะคะเท่ากับ 1.2 นิวตันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อแรงตึงเชือกตรงนี้ด้วยว่ามีค่าเท่ากับ 1.2 นิวตันแต่เนื่องจากว่าแรงตึงเชือกไม่ได้อยู่ในแนวของเข้าหาจุดศูนย์กลางวงกลมเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าแล้วแรงที่เข้าหาจุดศูนย์กลางวงกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์นี้นอกจากจะถามหาแรงสู่ศูนย์กลางแล้วก็คือทิศนี้ใช่ไหมคะเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือ F 4เรายังสามารถหามวลของจุกยางได้ด้วยหาว่ามวลเท่าไหร่ได้ด้วยนะคะถ้ารู้ความยาวของเชือกตรงนี้ก็ยังสามารถหารัศมีของวงกลมได้ด้วย
ทีนี้เราจะมาดูแค่ตัวแรกก่อนคือแรงสู่ศูนย์กลางหาได้จากอะไรเรารู้แต่แรงตรงนี้ก็ใช้สามเหลี่ยมมุมฉากมาพิจารณาเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าเราลากตัวนี้ต่อไปเราจะได้ด้านนี้เป็นด้านมุมฉากประกอบด้วยด้านประกอบคือแนวของเชือกตรงนี้กับรัศมีของวงกลมนะคะต้องการทราบแรงที่อยู่ในแนวสู่ศูนย์กลางแต่ทีเข้ากับเส้นนี้เราก็จะได้ว่า FC มีค่าเท่ากับทีคอสหรือไซน์คอสเท่าไหร่คะ30องศาแล้วก็ต่อทีรู้ไหมคอสรู้ไหม30องศาเนี่ยรู้ในขณะเดียวกันเราแตะเข้าอีกแกนหนึ่งก็คือแกน y เราจะได้ว่าตรงนี้เป็นอะไรคะทีไซน์30องศาข้างล่างก็จะเป็นน้ำหนักของจุกยางก็คือ mg ของจุกยางนะคะเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมรู้แต่ว่า g มีค่าเท่ากับ10นะคะทีนี้เมื่อมันหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่แสดงว่าเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันคือซิกมา f เท่ากับ0คำว่าซิกมา f เท่ากับ0ก็หมายความว่าแรงซ้ายเท่ากับแรงขวานะคะแรงบนเท่ากับแรงล่างนี่เป็นต้นนะคะแรงสู่ศูนย์กลางมีอันเดียวคือ t cos 30งั้นหาคำตอบแรกได้แล้วว่าแรงสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผ่านยังคะรูปเราผ่านได้ยังผ่านนะเราก็จะได้ว่าแรงสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ t cos 30องศา t ของเราคือ 1.2 cos 30องศาคือ√3/2นะคะทำให้เป็นเลขที่สวยงามกว่านี้ได้ว่ายังไงได้ว่าเท่าไหร่คะถ้าคูณ10ไปทั้งเศษและส่วนเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่า12 √3 เท่าส่วน204 3 4 5เราจะได้ว่า3 √3 ส่วน5ถ้าอยากรู้คำตอบที่ใกล้เคียงกว่านี้แทนค่า √3 ไปเท่ากับ 1.732 เราก็จะได้3คูณด้วย 1.732 หารด้วย5หาคำตอบนะคะหน่วยของแรงสู่ศูนย์กลางมีหน่วยว่าอะไรคะหน่วยแรงทุกชนิดมีหน่วยเป็นนิวตันนิวตันได้ยังทีนี้เราจะหาความเร่งได้ว่ายังไงหาความเร่งได้ยังไงความเร่งเราต้องหาวีรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะต้องเข้ากฎข้อที่2ของนิวตันใช่ไหมนะคะซิกมาเอฟเท่ากับ MA นะเอฟของเราก็คือแรงสู่ศูนย์กลาง M ก็คือ M ของจุกยางนะคะแล้วนักเรียนจะหา M ของจุกยางได้ยังไงก็ไปหาจากเลยคะแนวดิ่งหาจากแนวดิ่งได้ไหมในที่นี้คือความเร่งสู่ศูนย์กลางนะแต่ถ้าถามว่าเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่อันนั้นเป็นปริมาณสเกลาร์ที่เราใช้นะเนื่องจากเป็นอัตราเร็วคงที่เราก็เลยใช้แรงบนเท่ากับแรงล่างนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะมีความเร่งเราเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางนักเรียนกลับไปดูรูปภาพตรงนี้เสร็จนะคะขอย้อนกลับดูถ้านักเรียนดูในแนวดิ่งคือแนวแกน y เราจะพบว่าแรงบนเท่ากับแรงล่างงั้น t ไซน์30มีค่าเท่ากับ mg จากสมการนี้เราจะสามารถหามวลของจุกยางได้แทนได้ไหมได้ว่า t คือ 1.2 ไซน์30ของเราคือเศษ1ส่วน2นะคะงั้นแรงบนเท่ากับ 0.6 แรงล่างเท่ากับ 10m ถูกไหมคะเพราะ m เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นนักเรียนออกคร่าวแทนสมการแรงบนเท่ากับแรงล่าง t ไซน์30องศาเท่ากับ mg 1.2 คูณด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับ10 m m มีค่าเท่ากับอะไรคะ 0.6 ส่วน10ใช่ไหมก็คือ 0.06 กิโลกรัมพอหลังจากนั้นเราก็มาเข้าซิกมา F เท่ากับ MA F ของเราก็คือแรงสู่ศูนย์กลางเราได้แล้วจากข้างล่างนี้ M ได้แล้วหา A ได้ไหมได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไปประยุกต์ใช้คงมีตัวอย่างโจทย์ให้นักเรียนลองฝึกอีกเพิ่มเติมนะคะเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นในเรื่องของการเคลื่อนที่ของชุดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยเฉพาะในเรื่องของจุกยางเนี่ยบางครั้งนักเรียนจะเจอโจทย์ที่เป็นประยุกต์ก็คือเป็นการแกว่งวัตถุโดยการยึดวัตถุกับเพดานหรือยึดเชือกไว้ข้างบนก็ได้นะคะคือไม่ต้องแกว่งผ่านท่อ PVC ก็ได้บอกให้รู้ว่าตอนที่เราแกว่งเราจับที่ปลายเชือกด้านบนนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนี้